ธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละสองเวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณพระพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปธรรมเพิ่มการนับตามหลักรูปประคำและการละลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาสองการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาตามพิจารณาตามหลักธรรมในอารมณ์73งามสง่าหกหมวดนามล้ำค่าดังว่าขานหนึ่งขันห้าสองอายตนะญาณสามธาตุ18ประการสี่อินทรีย์22ห้าอริยสัจหกปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดมหาธาตุออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ภาษาที่โกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดรัชสิงห์อังกฤษนะอยู่ที่ลันคอนทาวเมืองลิเวอร์พูลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษนี่ก็ขณะนี้ผู้พูดก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้หลายวันมาแล้วตั้งแต่ก่อนวันมาฆบูชาแต่ว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างหนาวออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้มันเย็นมันเย็นลมนะมันเย็นลมสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมที่ว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จในพระไตรปิฎกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทาน ได้ประทานประทานไว้ว่าไม่ต้องร้อนใจหากยังไม่ประสบความสำเร็จหากยังไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าได้น้อยอกน้อยใจมาในติกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่20หน้าที่304ถึง307ข้อที่532พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐใจความก็คือภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของคหบดีชาวนา3อย่างเหล่านี้มีอยู่3อย่างคืออะไรบ้างภิกษุทั้งหลายคหบดีชาวนาในโลกนี้ย่อมรีบเร่งไถนาให้ดีคราดนาให้เรียบร้อยครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพราะพืชลงไปครั้นแล้วรีบเร่งไขน้ำเข้าบ้างระบายเอาน้ำออกเสียบ้างภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของข้าพเจ้าชาวนา3อย่างนี้แลมีอยู่ภิกษุทั้งหลายข้าพเจ้าชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพจะบันดาลว่าข้าวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีท้องมรืนนี้จงหุงได้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่ข้าวเปลือกข้าบดีชาวนานั้นของข้าบดีชาวนานั้นมีความแปรของฤดูกาลเกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงได้ก็ดีมีอยู่ภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกิจที่ควรรีบทำของภิกษุ3อย่างนี้มีอยู่3อย่างเป็นอย่างไรคือการสมาทานอธิศีลสิกขาการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานในอธิจิตตสิกขาการปฏิบัติในจิตอันยิ่งและการสมาทานในอธิปัญญาสิกขาคือการปฏิบัติในอธิปัญญาหรือปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของภิกษุ3อย่างนี้แลมีอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเราจงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานในวันนี้แหละหรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้หรือในวันมะรืนนี้ภิกษุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่จิตของภิกษุนั้นผู้ศึกษาอธิศีลอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิปัญญาอยู่ก็ดีหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศีลเราจักมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจิตเราจักมี
ฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลนี่ก็หมายถึงว่าเวลาของการที่จะบรรลุของการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงมันมีอยู่แต่มันไม่รู้เมื่อไหร่มันไม่รู้เมื่อไหร่การที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยปฏิบัติตามเวลาตามสมัยของการกระทำก็ตามแต่เมื่อเวลามันไม่มาถึงหรือกำหนดนะที่แก่กล้าที่เข้าถึงที่จะเข้าถึงการบรรลุเนี่ยมันยังไม่มาถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้บรรลุมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนี่เป็นหลักการที่สำคัญคุณยมอังคณาบัตเตอร์เวิร์ดกราบสาธุข้าคุณยมอังคณาบัตเตอร์เวิร์ดอยู่ที่ไบรตันอยู่ที่ไบรตันคุณจันเปงสาธุกราบไหว้สาเจ้าอ๋ออันนี้เป็นคนเหนือเขาโลนี่อันนี้เป็นคนเหนือสาธุนี่ก็ทำจัดรายการไปเนี่ยตอนเช้านี้จัดรายการไปรายการหนึ่งแต่ว่าไม่มีเสียงก็เพิ่งมาแก้ไขตอนนี้ตอนนี้มีเสียงแล้วนะสาธุตอนนี้มาเยี่ยมที่วัดพระสิงห์โยมมังคณาไม่ได้เจอกันนานแล้วไม่ได้ผ่านไปทางเดี๋ยวถ้าผ่านไปทางไบรตันทางลอนดอนก็จะไปแวะเยี่ยมนี่ก็จะไปที่คิงส์บอมลีย์วัดมหาธาตุอีกสักสองอาทิตย์ตอนนี้จะไปไอลอบแมนอาทิตย์หน้าจะไปไอลอบแมนเอามาสู่เนื้อหาสาระของการพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติบางทีก็ใจร้อนทำหนักเหมือนกันเป็นพักๆทำเสร็จมันยังไม่บรรลุนี่ก็บางทีก็อาจจะท้อใจเกิดความท้อใจท้อแท้พระพุทธองค์ตรัสว่ามันยังไม่ถึงเวลาเวลามันมีมันเหมือนกับชาวนาเนี่ยเหมือนกับชาวนาที่หว่านข้าวลงพืชไปในนาเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับหรือบันดาลมันได้ว่าพรุ่งนี้นะมะรืนนี้นะจะต้องให้มันเกิดรวงข้าวพรุ่งนี้นะมะรืนนี้นะจะมันจะแก่ก็จะสามารถเกี่ยวได้อะไรยังไงเนี่ยในวันนั้นวันนี้อะไรก็กำหนดจะไปบังคับมันไม่ได้มันจะมีกำหนดมันมีเวลาของมันอยู่ประมาณ3-4 เดือนมันก็จะเกิดขึ้นเองรวงข้าวจะเกิดขึ้นเองแล้วก็มันก็จะแก่งอมขึ้นมาเองมันจะถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวได้เองการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันจะไปใจร้อนว่า
อีก3 วันเราจะบรรลุนะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ อีก3 วันนะอีก7 วันนะจะบรรลุนะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถึงกําหนดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีที่ได้สร้างสมมาการเวลาของมันมีอยู่ในว่าสะสมได้มามากน้อยเท่าไหร่ขนาดไหนถึงเวลาไหนจะได้บรรลุเนี่ยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพอทราบว่าอย่างตอนเช้านี้พระองค์จะตรวจดูข่ายคือพระญาณพอทราบว่าเอ้คนเนี้ยเข้ามาในข่ายแล้วเนี่ยเข้ามาในญาณของพระพุทธองค์แล้วก็ทรงใคร่ครวญดูนะพระพุทธองค์ก็จะใคร่ครวญดูว่าเอ้คนเนี้ยจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยจะได้บรรลุด้วยธรรมอะไรเราจะต้องแสดงธรรมอะไรเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยแต่ถ้ายังไม่เข้ามาในข่ายไม่ได้แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาอ้าวเน้นน้อยสังเหลือเสียงเบามากโอ้เสียงเบาอีกแล้วตอนเช้านี้ไม่มีเสียงเลยแต่ตอนนี้เสียงเบาเอาเป็นไงเสียงดังหรือยัง เออเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้มันเสียงดังเสียงมันไม่ดังเสียงมักจะไม่ดังบางคนก็จะไปบางคนก็นึกท้อใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้บรรลุแล้วอย่างเงี้ยนะเหมือนกับท่านพระอานนท์ที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆเนี่ยท่านพระอานนท์ที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าโอ้ปฏิบัติทั้งคืนตั้งแต่หัวค่ำมาแล้วความจริงเหลืออีกนิดเดียวอ่ะเหลืออีกนิดเดียวแต่ว่ามันไปเคร่งครัดจนเกินไปจนเคร่งครัดจนเกินไปไม่นอนไม่นอนไม่นั่งเดินเดินจงกรมเดินยืนปฏิบัติโอ้ยังไงก็ไม่ได้บรรลุพรุ่งนี้เช้าก็จะเริ่มทำสังขายนาแล้วก็ตัวเองยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะไปในท่ามกลางของพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์400-500 รูปก็ไม่กล้าไม่ต้องเร่งปฏิบัติให้ได้บรรลุจนดึกดื่นค่อนคืนตอนเช้าใกล้จะสว่างตอนเช้าแล้วเออไม่ได้แล้วเว้ยอ่อนใจอ่อนใจนึกว่าไม่เอาแล้วมันไม่ได้แล้วก็เอนหลังนี่สิเนี่ยจะนอนทีนี้นั่งลงแล้วเอนหลังลงไปอย่างนี้ยังไม่ถึงพื้นบรรลุเลย ยังไม่ถึงพื้นได้บรรลุโยมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ถึงเวลาพอมันถึงเวลาแล้วเนี่ยมันก็บรรลุเองอ่ะตัดใจแล้วไม่เอาแล้วอ่ะแต่มันจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งคือการปล่อยวางนะการไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นไม่ห่วงเกินไปไม่เนี่ยมาปฏิบัติโดยว่าปล่อยละไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยพอไม่เอาแล้วมันได้จิตมันว่างเนี่ยจิตมันว่างตอนที่อยากจะได้อยากจะบรรลุนะจิตมันไม่ว่างมันคิดหนักเพราะว่าพะวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดมากอย่าไปเพราะว่าพะวงปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ให้คิดว่าเออเดี๋ยวมันจะบรรลุมันก็บรรลุเองจะรู้มันก็รู้เองปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างนี้จึงจะเป็นการถูกต้องจึงจะเป็นการถูกต้อง
ราะฉะนั้นก็ในนี้ที่พระองค์เปรียบเหมือนเนี่ยชาวนาที่ทำนานั่นแหละถึงเวลามันกำหนดมันมีข้าวมันจะออกรวงออกรวงแล้วก็แก่แล้วก็สุกเสร็จแล้วมันก็เก็บเกี่ยวได้ทำไมเก็บเกี่ยวมันก็ร่วงเองในที่นี้ก็จะมีเรื่องของสามอย่างเหมือนกันเหมือนกับชาวนาชาวนาหนึ่งไถนาให้ดีสองคราดให้ดีนะแล้วก็สามพืชลงไปหว่านพืชลงไปเนี่ยสามอย่างตัวนี้สำคัญที่ต้องทำก่อนต้องทำเบื้องต้นอย่างเรื่องของเทียบกับการทำกรรมฐานเนี่ยทำสมาธิภาวนาเนี่ยหนึ่งอธิศีลสิกขาที่ต้องรีบทำเป็นเบื้องต้นคือการชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้สะอาดของใครของมันนะท่านที่มีศีลห้าก็ทำศีลห้าให้บริสุทธิ์ท่านที่ถือศีลแปดก็ทำให้ศีลแปดเนี่ยบริสุทธิ์ศีลสิบสามเณรถือศีลสิบก็ให้ศีลให้บริสุทธิ์พระภิกษุสงฆ์227ก็พยายามรีบขนขวายในการทำให้บริสุทธิ์ภิกษุณี311ข้อก็รีบทำรีบปฏิบัติไอ้ที่เว้นก็ต้องเว้นตามบัญญัติตามวินัยบัญญัติอย่างเงี้ยนะอันนี้เลยศีลสิกขาหรืออธิศีลสิกขาศีลนั้นยิ่งหรือจะเพิ่มมาเพิ่มครับศีลนั้นยิ่งเข้าไปเช่นจตุปาริสุทธิศีลเพิ่มเข้ามาข้อที่หนึ่งปาติโมกสังวรก็คือศีลทั้งหลายเนี่ยของใครของมันนี่แหละสังวรสำรวมให้ดีสองอินทรีย์สังวรอย่างเงี้ยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องสำรวมอินทรีย์สังวรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคือศีลที่มันยิ่งขึ้นไปหรือก็ไม่ก็ไปศีลที่เป็นจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอย่างนี้นะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำไปโดยไม่ต้องไปหวังในเรื่องของการบรรลุคือมันถึงเวลามันจะบรรลุเองนี่อันที่ศีลสิกขาอันที่จิตตสิกขาก็เหมือนกันเนี่ยคือการบำเพ็ญตามหลักกรรมฐานเนี่ยสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานในสมถกรรมฐาน40อย่าง40ข้อเลือกเอาข้อไหนข้อใดข้อหนึ่งปฏิบัติไปเช่นพุทธานุสติในอนุสติ10ก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆธัมมานุสติสีลานุสติจาคาเทวตามรณสติอะไรก็ว่าไปตามนั้นกายคตาสติอาณาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปจนครบ16ขั้นตามลำดับของสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมไปตามลำดับไม่จะห่วงหน้าห่วงหลังพะวงหน้าพะวงหลังนี่จะบรรลุเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะสําเร็จเมื่อไรอย่างนี้นะคือปล่อยไปตามธรรมชาตินะนี่อย่างในวิปัสสนาก็73ข้อเนี่ยพิจารณาไปเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวด6หมวดในขันธ์5เป็นต้นพิจารณาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกรูปแยกนามรูปข้อที่1 2 3 4 5เนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเป็นนามอะไรก็ว่าไปว่าไปพิจารณาไปในส่วนของอธิจิตนะในส่วนของอธิจิตคือการพิจารณาในส่วนของวิปัสสนาหรือการทำบริกรรมการนับอะไรก็ว่าไปตามหลักของสมถกรรมฐาน
อันนี้เรียกว่าปฏิบัติไปตามลำดับเวลามันมีอย่าเวลาที่ว่ามันจะบรรลุเวลาที่มันจะรู้แต่มันเราไม่รู้เป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองท่านก็ต้องขวนขวายทําไปอธิปัญญาสิกขาก็ได้แก่ในส่วนของวิปัสสนาทําให้เกิดปัญญาจนทําให้เกิดปัญญาญาณบางทีทําให้เกิดปัญญาญาณแล้วแต่มันยังไม่สามารถบรรลุได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาอันนั้นต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆจะมีคนว่าคนทําสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นผู้ที่ใจเย็นที่สุดแล้ววิปัสสนาก็เหมือนกันถ้ารู้แล้วทั้งสองฝ่ายทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องทําใจเย็นๆสบายสบายปล่อยวางไม่ยึดไม่ถืออะไรไม่เป็นห่วงไม่เพราะว่าพะวงอะไรมากนี่เรียกว่าแนวทางในการที่ว่ามันจะบรรลุมันมีกำหนดของมันดังนั้นในอิกานิบาตอังคุตระนิกายนี่นะเป็นหลักในการยึดถือปฏิบัติว่าไม่ต้องร้อนใจว่ายังไม่มันยังไม่ประสบยังไม่บรรลุเนี่ยไม่ต้องเนื้อร้อนใจค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปค่อยค่อยทำไปตามเรียกว่าตามลำดับเรื่อยๆทำไปตามลำดับเรื่อยๆถึงเวลาเนี่ยพอถึงเวลาแล้วมันก็จะบรรลุเองมันจะบรรลุเองมันจะได้เองเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจเอาไว้ในเรื่องนี้ให้ดีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทำไปตามขั้นตอนทำไปตามขั้นตอนอย่าใจร้อนแล้วก็อย่าถอยอย่าท้ออย่าถอยอย่านึกน้อยอกน้อยใจหรือตกอกตกใจเป็นห่วงพะวงว่ามันไม่ได้สักทีเนี่ยเมื่อไรจะได้อะไรเงี้ยเมื่อไรจะบรรลุอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำไปตามหน้าที่ทำไปตามหน้าที่นะเอาแล้ววันนี้ก็ช่วยกันเวลาใกล้จะหมดแผ่เมตตาก็เชิญทุกท่านออกมาแผ่เมตตาทั้งโอทิสสาภารณาและอโนทิสสาภารณาแต่ไปโดยเจาะจงแต่ไปโดยไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้เบียดเบียนกันรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเถิดแผ่เมตตาไปโดยไม่ต้องจำกัดที่เรียกว่าเป็นอัปปมัญญานะอันที่เป็นอัปปมัญญาก็ไม่จำกัดที่เป็นพรหมวิหารก็จำกัดหน่อยญาติน้องคนที่รู้จักคุ้นเคยหรือคนไม่รู้จักก็ตามแต่ก็เจาะจงไปให้ในที่ต่างๆทุกทิศทั้งทิศใหญ่ทั้งทิศน้อยเรียกว่าทุกสารทิศเอาละวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอาโมทนากันทุกท่านสามเณรน้อยสังเรือเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้นะ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร